จากรางวัลเทพทองพระราชทานและโล่เกียรติยศในสาขารายการสร้างสรรค์สังคมดีเด่นในปี2552และในปี2554 2พิธีกรของรายการวันนี้ที่รอคอยได้รับพระราชทานรางวัลระฆังทองรางวัลของผู้ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยมีองคมนตรีเป็นผู้มอบโล่ในปีนี้รายการได้รับโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากประทานโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาตและความภูมิใจล่าสุดกับรางวัลตาช่างทองรางวัลบุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปีประจำปี2555โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมประธานรางวัลโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชรายการวันนี้ที่รอคอยจะขอยืนหยัดเพื่อสานฝันให้บุคคลที่พัดพลาดได้กลับมาพบกันอีกครั้งและมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมในทุกด้านตลอดไปงานแม่ไปอีกแล้ว45ปีแม่ลูกรอคอยแม่ขอโทษเลยครั้งใหญ่ๆแล้วลูกแม่ทั้ง16ปีลูกสนับสนุนโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้วันนี้คุณรอคอยใครเราจะตามหาให้คุณได้มีวันนี้ที่รอคอยสวัสดีค่ะดิฉันณชมพูนุชรสราศิษย์ค่ะสวัสดีครับผมกิตติสิงหาปัตต์และวันนี้ที่รอคอยรายการที่ช่วยตามหาคนรักที่พัดพรากให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางโมเดิร์นไอทีวีนะครับการตามหาในรายการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับค่ะหลากหลายช่องทางนะคะที่จะติดต่อเราเพื่อตามหาคนรักที่พัดพรากนะคะอาจจะโทรมาได้ที่เบอร์0896800843นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ก็คือ www.ktvbroadcasting.com นะคะหรือว่า Twitter ก็คือ @วันนี้ที่รอคอยและตอนนี้เราก็มี Facebook นะคะรายการวันนี้ที่รอคอยค่ะเห็นคุณพิงค์บอกวันนี้จะมีเรื่องของแฟนรายการมาเล่าให้ฟังใช่ ครั้งนี้เราก็ลงไปที่ฟิวเจอร์พาร์คครับแล้ววันนั้นเป็นไงคุณพิงค์คนเยอะไหมครับโอ้พี่กิติวันนั้นนะคะเราก็เตรียมเสื้อกันไปหลายสิบตัวทีเดียวครับปรากฏว่าไม่พอแจกครับแล้วก็แฟนรายการของเรานี่ก็มีหลากหลายรุ่นเลยค่ะมีเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็มีมหาลัยมีวัยทำงานก็วันนั้นก็สนุกสนานนะคะเราไปชมภาพในวันนั้นกันค่ะเคยดูวันนี้ที่เราคอยไหมคะดีครับว่าเป็นรายการที่ดีนะครับว่าเป็นรายการที่สร้างสรรค์สังคมแล้วก็ช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีโอกาสที่จะแบบว่าไปตามหาเขาบางคนเนี่ยก็มียากจนก็แบบไม่มีความพร้อมในเรื่องต่างๆโอ้โหจำสโลแกนรายการได้หรือเปล่าถ้าเคยดูจำได้ครับวันนี้คุณรอคอยใครเราจะตามหาให้คุณได้มีวันนี้ที่รอคอยครับเย้เก่งมากมากเลยก็รับเสื้อยืดวันนี้ที่เราคอยเป็นตัวนึงเลยค่ะค่ะเคยดูวันนี้ที่เราคอยไหมคะเราต้องเช็คค่ะว่าเคยดูจริงเปล่าอยู่วันไหนคะวันเสาร์ไปตรงโอ้โหเยี่ยมเลยคราวนี้ดูแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าทีมงานแบบว่าช่วยคนที่แบบว่าอยากเจอแบบว่าอยากเจอคนรักอยากเจอพี่น้องอยากเจอพ่อแม่แล้วได้เจอจริงๆอะค่ะส่วนมากก็จะได้เจอตลอดก็รู้สึกว่าซึ้งค่ะบางตอนก็ร้องไห้ตามดูไหมคะวันนี้เราคอยวันนี้ที่เราคอยไปดูใช่ไหมคะดูแล้วชอบไหมคะเศร้าไหมคะสโลแกนจำได้ไหมเอ่ยไหนใครจำได้บ้างถูกป่ะคุณรอคอยใครเราจะตามหาให้คุณได้มีวันนี้ที่เราคอยโอ้เยี่ยมเลยคุณผู้ชมคะเตรียมตัวให้ดีๆนะคะเพราะว่าพิงค์เนี่ยจะลงพื้นที่ไปตามหาแฟนรายการของเรานะคะแฟนรายการของเราก็เตรียมตัวท่องสโลแกนของรายการนะคะพิธีกรรายการเป็นใครเอ่ย2คนนะคะแล้วก็วันเวลาออกอากาศของรายการถ้าท่องได้3ข้อนี้นะคะรับไปเลยค่ะเสื้อสวยๆวันนี้ที่เราคอยโอ้เห็นบรรยากาศที่แฟนทุกมีทุกรุ่นจริงๆนะทุกรุ่นหลายรุ่นทีเดียวก็เลยฝากคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าเกิดว่า
คุณผู้ชมท่านใดนะคะทราบว่าแฟนรายการของเราอยู่ที่ไหนนะคะเราจะไปตามหาเนี่ยช่วยส่ง SMS มาที่เบอร์411-1922นะคะถ้าเราได้ทำไปทำกิจกรรมที่นั่นผู้ที่แนะนำจะได้รับเสื้อไปฟรีๆเลยนะคะท่านละ1ตัวค่ะเอาละครับก็รีบๆส่งกันเข้ามานะครับช่วงนี้ก็มาถึงงานหลักของรายการของเรานะครับนั่นก็คือตามหาคนรักที่พัดภาควันนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ไม่ลืมคำมั่นสัญญาของคุณพ่อของเธอนะครับที่ให้ไว้เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วว่าเมื่อพ่อสึกจากความเป็นพระพ่อจะกลับมาหาแม้ว่าวันนี้คำสัญญานั้นจะยังไม่เป็นจริงนะครับแต่ว่าเธอก็ยังไม่ลืมและก็ยังรอคอยอยู่เสมอนะครับเธอหวังว่าจะได้พบกับพ่อของเธอแล้วก็เป็นความหวังที่อยู่ในใจของเธอตลอดมานี่เป็นที่มาของเรื่องราวของการตามหาในวันนี้นี่คือน้ำตาของลูกสาวที่เฝ้าคิดถึงพ่อเธอชื่อวรินทร์หรือชื่อเดิมรัตดาวันยัพพราชวัย27ปีลูกสาวที่ดูภายนอกอาจเหมือนเป็นคนเข้มแข็งแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆภายในใจของเธอทั้งเหงาและโดดเดี่ยววรินทร์จำได้ว่าหลังจากพ่อจากไปก็ได้ส่งจดหมายติดต่อมาหาอยู่ตลอดเวลาจนครั้งสุดท้ายพ่อบอกว่าได้บวชเป็นพระถ้าสึกแล้วจะมาหาหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปมันเหงาไม่มีใครหยุดใจอะไรอย่างเงี้ยหนูยังรอให้พ่อกลับมายังรักพ่อนะอยากให้พ่อกลับมาหาหนูแต่ถ้าพ่อมีเหตุผลของพ่อที่ไม่อยากเจอก็ขอแค่เบอร์โทรพอที่จะได้คุยกัน